สวัสดีค่ะเช้านี้จริงๆก็เช้าเราแต่ว่าจะเป็นสายของคนอื่นนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สดตอนประมาณเที่ยง40นะคะอีแม่ก็มีเดี๋ยวทำดอกกุหลาบประมาณ8ดอกถึง10ดอกก็จบแล้วนะคะเพราะว่ารวดหมดแล้วไม้กิ่งก้านหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อค่อยไปว่ากันเสร็จแล้วช่วงในการไลฟ์สดนะคะอีแม่ก็จะทำตัวนี้ให้เสร็จนะคะก็จะมีเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะเป็นโทนสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีขาวจะเป็นสีขาวแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปย้อมสีแดงสักหน่อยนึงจะไปย้อมสีแดงสักหน่อยนึงเพื่อทำดอกสีแดงนะคะจะเป็นตัวนี้เราทำเดี๋ยวอยากหยิบตัวอย่างให้เห็นแต่ว่าตัวอย่างอยู่ตรงนู้นแล้วไม่ปีละโอเคอันนี้เป็นไผ่อ้วยลึกนะคะเป็นไผ่อ้วยลึกเราจะมาทำดอกเป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็จะแบบทรงคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าน้องไม่มีหางน้องไม่มีขนออกมายาวๆอะไรเงี้ยน้องไม่มีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวโดนปีติดต่อว่านะคะน้องไม่มีแบบนี้นะคะอีแม่ก็ทำในสิ่งที่จะต้องทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีส่งไม่ใช่พรุ่งนี้สิเริ่มจะทยอยส่งของวาเลนไทน์แล้วนะคะก็มีขายอยู่ในช่องทางของทาง TikTok Shop นะคะเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะจะเป็นดอกไม้เป็นกล่องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์นะคะก็เข้าไปซื้อกันได้นะคะไม่เอาไม่มาแบบว่าคือเจอบ่อยเจอทุกปีเจอทุกครั้งทุกเทศกาลที่จะมาแบบตัดสินใจแบบกูจะเอาตอนนี้อะไรเงี้ยจะเอาตอนนี้อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเข้าใจลูกค้าแหละไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราทำให้ไม่ได้เนื่องจากดอกไม้เราเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะใช้ดอกไม้ในวาเลนไทน์นะคะเป็นดอกไม้แห้งอยู่ได้นานในที่นี้ก็คือบางชิ้นบางช่อบางอย่างคือมันขึ้นอยู่กับตัวดอกไม้ด้วยส่วนมากแล้วจะอยู่ได้เกินปีค่ะ2ปี3ปีบางอันที่อยู่ในกล่องก็คืออยู่ไปเลยยาวๆเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช่วงตอนเที่ยงแม่ทำอะไรตอนนี้คือแม่ทำดอกกุหลาบให้ครบมีรวดอยู่แค่นี้มีไม้พันแค่นี้ก็คือจะจบงานที่จะทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าพอไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มอีกทีแล้วกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันในตอนไลฟ์นะคะใครที่ยังไม่ติดตามก็เข้าไปติดตามได้นะคะช่องนี้จะเป็นช่องการทำดอกไม้ขายดอกไม้ทำดอกไม้แต่ดอกไม้ขายดอกไม้คือมีทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะเข้าไปดูได้นะจ๊ะก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเที่ยง40